นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุธที่15พฤษภาคม2562โสพลณวรัตนพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะทุกเช้าที่เราไลฟ์ไปพร้อมกันนะคะกับออกอากาศทั้งช่อง9 M.HD 30ค่ะเพจสำนักข่าวไทยแล้วก็เพจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็แชร์ไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเข้ามาได้เช่นเคยใช่ครับ settrade.com ด้วยเหมือนกันนะครับข้างล่างนั่นคือเซตโซเชียลมีเดียส่วนถ้าหากว่าอยากจะดูการวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนตลอดทั้งวันทางช่องทางโซเชียลมีเดียของบล.บลจ.ต่างๆก็ติดตามได้นะครับที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade club ด้วยแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเดี๋ยวช่วงเบรกที่2วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณสุภกรตุลยธันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศของบลจ.ไทยพาณิชย์ส่วนตัวเลยเนี่ยโดนใจมากเพราะว่าภาวะแบบนี้คุณก็ไม่แน่ไม่นอนลงกองทุนอันนี้ก็ชอบลงกองทุนแต่จะจัดพอร์ตยังไงลงแบบไหนดีกว่ากันใครมีคำถามลักษณะแบบนี้เข้ามาถามไว้ได้เลยใช่จะลงแบบไหนส่วนของไมก็เคยลงทั้งกองอเมริกาและกองจีนโอ้แล้วตอนนี้เราจะยังไงต่อดีนะคะที่มีอยู่ในมืออย่างนี้นะคะส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบทุกคำถามเลยค่ะใช่ครับส่วนวันนี้นะคะกลางเดือนพอดีภาพของตลาดการลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้นค่ะสังเกตได้จากดาวโจนส์ก่อนเมื่อวันก่อนนะลงไป600กว่าจุดเมื่อคืนนี้ฟื้นขึ้นมาได้ 207.06 จุดนะคะนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหลังจากที่หุ้นร่วงหนักค่ะดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นมาประมาณ 0.8% ส่วน S&P 500นะคะบวก 22.54 จุดบวกมา 0.8% ค่ะปิดที่ 2834.41 จุดและ Nasdaq นะคะบวก 87.47 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1% กว่าๆเลยนะคะครับนักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงไปหนักนะครับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดพุ่งขึ้นไปครับBoeing ดีตัวขึ้นไป 1.7% Caterpillar ขึ้นไป 1.7% United Technology เพิ่มขึ้นไป 1.5% GE ขึ้นไป 4.5% และ US Steel พุ่งขึ้นไป 2.6% นะครับแต่นักลงทุนก็ยังคงจับตาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวิตข้อความล่าสุดแล้วบอกว่าต้องใช้เวลาอีก 3-4 สัปดาห์ถึงจะทราบว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วบอกด้วยบอกว่าตอนนี้สหรัฐอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการทำข้อตกลงกับจีนและมีเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังกลับเข้าสู่สหรัฐการจ้างงานก็กำลังกลับเข้าสู่สหรัฐเช่นเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยบอกว่าเขาเองเขาเคารพและมิตรภาพนะครับก็อย่างไม่จำกัดต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแต่ย้ำว่าข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐด้วยครับเขาก็แนะนำคนอเมริกาว่าก็ให้ใช้ของอเมริกาสินะคะจะได้ไม่แพงไม่ต้องโดนภาษีนะคะทางด้านนักวิเคราะห์ของ City Group ค่ะได้ออกมาแสดงมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกค่ะว่าสหรัฐและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ในที่สุดโดยแม้ว่าปัจจัยเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะยังคงทำให้ตลาดหุ้นแกว่งตัวในระยะสั้นนะคะแต่คาดว่าตลาดได้ปรับตัวรับข่าวนี้ไประดับนึงแล้วค่ะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะเปิดเผยมาเมื่อคืนนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคานำเข้าขยับขึ้นเพียง 0.2% ค่ะเมื่อเทียบรายเดือนในเดือนเมษายนแต่ถ้าเทียบรายปีนะคะดัชนีราคานำเข้านี้ลดลง 0.2% ส่วนดัชนีราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% นะคะในเดือนเมษายนถ้าเป็นเทียบรายเดือนแต่ถ้า year on year นะคะดัชนีราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น 0.3% ค่ะไปดูยุโรปกันต่อเลยนะครับของยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับฟุตซี่100ของลอนดอนปิด 17,241.6 จุดเพิ่มขึ้นไปประมาณ 1.09% ครับดัชของเยอรมันปิด 11,991.62 จุดขึ้นไปประมาณ 0.97% และ CAC 40ของฝรั่งเศสขึ้นไป 1.5% ด้วยกันครับที่ลอนดอนเนี่ยขึ้นไปเพราะว่ามีแรงหนุนจากข้อมูลอัตราการว่างงานในอังกฤษที่ลดลงมาต่ำสุดในรอบ45ปีเช่นเดียวกับตลาดหุ้นของยุโรปที่ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ครับหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มสินค้าหรูหราทำให้ตลาดดีตัวขึ้นไปได้อย่างหลุยส์วิตตองขึ้นไป 3.26% ตลาดเองก็คลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็เลยทำให้บรรยากาศดูดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
ส่วนน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ4วันทำการเลยค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนค่ะเพิ่มขึ้นมา74เซนต์หรือว่า 1.2% ตอนนี้ปิดที่61.78 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น1ดอลลาร์เลยนะคะหรือ 1.4% ปิดที่71.24 เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบปรับตัวลดลงค่ะ1.25 เซนต์ค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกได้นะคะเพราะมีรายงานว่ากลุ่มก่อการร้ายโจมตีท่อส่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียที่เมืองยานบูซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของซาอุดิอาระเบียผู้ก่อการร้ายใช้โดรนบรรทุกระเบิดในการโจมตีท่อส่งน้ำมันแม้จะมีคำยืนยันว่าการผลิตน้ำมันไม่ได้รับผลกระทบแต่สถานการณ์นี้ส่งผลให้ตลาดคาดการเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาวะอุปทานน้ำมันในตลาดโลกค่ะก็ทำให้ WTI ดีดตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ4วันทำการค่ะและสัญญาน้ำมันดิบก็ได้แรงหนุนจากรายงานประจำเดือนพฤษภาคมของ OPEC ครับระบุไว้ว่าอุปสงค์น้ำมันของ OPEC จะสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในปีนี้ครับขณะที่ปริมาณน้ำมันจากคู่แข่งของ OPEC อย่างเช่นการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานหรือว่าเชลล์ออยล์ของสหรัฐชะลอตัวลงซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ถึงภาวะน้ำมันตึงตัวถ้าหากว่า OPEC ไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันด้วยนะครับและนักลงทุนก็กำลังจับตาข้อมูลจากทาง EIA เช่นเดิมนะครับข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์จะประกาศคืนนี้ตามเวลาของบ้านเราคาดการว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐน่าจะปรับตัวลดลงด้วยนะครับตลาดหุ้นเริ่มกลับเข้ามาช้อนซื้อตลาดทองก็เริ่มถูกเทขายแล้วค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงไป5.50 เซนต์หรือว่า 0.42% ตอนนี้นะคะหลุด 1,300 ค่ะ 1,296.30 เซนต์ต่อออนซ์นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะขณะที่การแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ยังสร้างแรงกดดันนะคะ2ปัจจัยก็ฉุดทำให้ทองร่วงลงมาปิดต่ำกว่า 1,300 เหรียญต่อออนซ์แล้วแสดงมุมมองด้านบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะคะโดยสหรัฐก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในช่วงการทำข้อตกลงกับจีนอยู่นะคะแล้วทรัมป์ก็คาดหวังว่าเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังไหลเข้าสู่สหรัฐค่ะส่วนราคาทองคำในบ้านเราประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับราคาทองคำปรับตัวลดลงไป50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 19,350 บาทและทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 19,850 บาทนะครับเงินบาทต่อกันเลยครับเช้าวันนี้เงินบาทอ่อนค่าลงมานิดนึง31.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นนะครับตลาดคาดหวังว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะยุติลงและก็จับตาตัวเลขเศรษฐกิจจีนวันนี้เงินบาทเมื่อวานที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในรอบ10เดือนนะครับก็สวนตลาดเพราะว่าการเมืองไทยเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นมีเงินไหลกลับเข้าตลาดพันธบัตรนะครับนักลงทุนต่างชาติเลือกพักเงินในบอนด์ไทยเพื่อจะหลบประเด็นเรื่องสงครามการค้านั่นเองนะครับเป็นสงครามระหว่างทั้ง2มหาอำนาจนะคะเราจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวก็ไม่ได้เพราะเราก็โดนหางเลขเหมือนกันนะคะมาประเมินกันค่ะว่าประเทศไทยเราจะส่งผลกระทบในด้านไหนบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะคะโดยคุณพิมพ์ชนกวรขอพรทางกระทรวงพาณิชย์เผยว่าการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนะคะแล้วจีนก็โต้กลับมาอีกทีนึงเนี่ยนะคะก็ครอบคลุมสินค้าจีน 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐอาจจะทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยลดลงประมาณ 5,600 ถึง 6,700 ล้านเหรียญสหรัฐเลยคิดเป็นเงินไทยก็ 200,000 ล้านบาทค่ะโดยสินค้ากลุ่มนี้นะคะครอบคลุมรายการที่ไทยส่งออกไปประเทศต่างๆประมาณ 46% นี่เป็นการคำนวณจากการส่งออกไปสหรัฐทดแทนจีนนะคะและการส่งออกไปจีนและการส่งออกสินค้าที่เป็นห่วงโซ่การผลิตจีนไปยังตลาดอื่นๆคือรวมทั้งหมดแล้วและโดยรวมนั่นจะทำให้ปริมาณการค้าโลกหดตัวด้วยค่ะแต่มองว่าการขึ้นภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐและจีนยังเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายนะคะไปดูมุมมองของเอกชนบ้างนะครับคุณอัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนจะส่งผลต่อทั้งการค้าโลกและก็เศรษฐกิจโลกปีนี้นะครับเหลือน่าจะโตสัก 3% จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะโต 3.3 ถึง 3.5 ส่งออกบ้านเราคงจะกระทบประมาณสัก 1% เหลือโต 2.2 ถึง 4.6 นะครับตลาดที่อย่างตลาดจีนสินค้าของเราที่จะส่งออกไปแล้วลดน้อยลงก็อาจจะมีทั้งยางผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ในทางกลับกันครับตลาดของสหรัฐอเมริกาที่สินค้าของเราจะส่งออกได้ลดลงก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และก็ส่วนประกอบอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังต้องตามกันดูต่อไปในอนาคตข้างหน้าเรื่องของเงินหยวนของจีนด้วยนะครับว่าถ้ามีการลดค่าเงินหยวนอ่อนลงไปอีกเพื่อทำให้ได้เปรียบเรื่องของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นนี้เรื่องค่าเงินบาทของไทยก็ต้องตามต่ออย่างใกล้ชิดซึ่งมีมุมมองจากแบงก์ชาติออกมาในเรื่องนี้ด้วยนะครับแบงก์ชาติบอกว่าเรื่องนี้ผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนนะคะเพราะว่ากระทบ3ด้านด้านแรกคือการชะลอตัวของการค้าโลกด้านที่2ด้านการค้านะคะและด้านที่3การลงทุนค่ะที่อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนและก็ไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าแต่โดยรวมความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นต้องติดตามคอมเมนต์นะคะจากกนง.ที่จะประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเอาละครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเรามาประมวลกันหน่อยนะครับว่าปัจจัยบวกและปัจจัยลบสำหรับการลงทุนในวันนี้มีอะไรบ้างไปดูปัจจัยบวกกันก่อนนะครับแน่นอนการที่ดาวโจนส์ฟื้นตัวขึ้นมาได้กว่า200จุด WTI ราคาน้ำมันปิดบวกขึ้นมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงมุมมองที่เป็นด้านบวกกับการเจรจาการค้าทองคำลดลงเอาละวันนี้เป็นวันสุดท้ายของประกาศผลประกอบการบจ.ไตรมาสแรกปีนี้และ MSCI ก็เพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้นไทยด้วยนะครับส่วนปัจจัยลบนะคะก็จับตาสหรัฐจีนขึ้นภาษีตอบโต้กันค่ะและกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าส่งออกไทยจะถูกกระทบร่วม 200,000 ล้านบาทการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่ลงตัวค่ะดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับจับลงทุนค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะวันนี้ไปคุยกันคำว่าเทรดวอร์ก็คือสงครามการค้านั่นเองค่ะการที่ประเทศต่างๆพยายามสู้กันโดยการใช้การค้านะคะใช้กำแพงภาษีเป็นเครื่องมือจากการเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกซึ่งสงครามการค้าที่ระอุหนักที่สุดตอนนี้ก็คือระหว่างสหรัฐและจีนค่ะต่างฝ่ายก็ต่างขึ้นภาษีสินค้านำเข้า 25% แล้วค่ะนะครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาจะได้พูดคุยกับคุณสุภกรจากบลจ.ไทยพาณิชย์เรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนเรื่องภาพรวมของตลาดในขณะนี้เราจะปรับตัวรับมือยังไงบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้มีข้อมูลมาเชิญชวนคุณผู้ชมกันนะครับถ้าใครสนใจลงทุนด้วยกองทุนรวมไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับในงาน Money Expo ที่ Challenger 23 Impact เมืองทองธานีมีบูธของตลาดหลักทรัพย์ไปพูดคุยได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปโชว์เคสเพื่อมือใหม่กองทุนรวมวันศุกร์ที่16พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งวางแผนลงทุนสร้างพอร์ตกองทุนเงินล้านวันอาทิตย์ที่19 4โมงครึ่งตอนเย็นจนถึง5โมงครึ่งตอนเย็นเป็นเทคนิคลงทุนเลือกกองทุนเด็ดให้มือใหม่ไปติดตามกันได้ไปหาข้อมูลความรู้กันได้ที่สำคัญคือเพื่อความสะดวกในการลงทุนอย่าลืมพกบัตรประชาชนและก็บุ๊กแบงค์ไปด้วยนะครับเอาละพูดถึงเรื่องกองทุนรวมอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการนะครับคุณสุภกรตุลยทันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณสุภกรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิมมีคนถามเยอะมากว่าในสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันดูแกว่งไปหมดการเมืองบ้านเราก็ยังไม่นิ่งสหรัฐอเมริกากับจีนก็ยังดูอยากดูจะยังไม่จบคำถามเกิดขึ้นมาแล้วจะยังไงเราจะเดินต่อยังไงตกลงไซเคิลของตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกามันไปถึงตรงจุดไหนกันยังไงแล้ววาดภาพรวมให้ดูสักนิดก่อนนะครับคุณสุภกรก็ตอนนี้ทางเราประเมินว่าเราอยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเข้ามาท้ายๆซึ่งจริงๆมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะจัดพอร์ตยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดลงทุนในหุ้นเลยเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตเยอะมันจะมีความไม่แน่นอนสูงความผันผวนก็จะสูงฉะนั้นการจัดพอร์ตเนี่ยมันจะมีความสำคัญเมื่อกี้ผมมีจุดสังเกตที่นั่งดูคุณสุพลกับคุณธัญมัยมาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นว่าปัจจัยบวกเป็นยังไงปัจจัยลบเป็นยังไงนะฮะก็จะสังเกตว่าปัจจัยบวกเนี่ยมันมีเยอะมากเลยประมาณน่าจะประมาณ 4-5 ข้อแล้วแต่วันนะพี่บางวันปัจจัยบวกก็น้อยมากด้านที่เป็นปัจจัยลบอะครับมันจะมีอยู่แค่ประมาณ 3-4 ตัวแต่ว่าข้อสังเกตการของผมก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยบวกมีตั้งเยอะทำไมไม่ค่อยดันตลาดเลยแต่มีปัจจัยลบออกมาจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าดันตลาดได้ค่อนข้างเยอะตัวมันโตไงฉะนั้นที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าเวลาเราอยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจที่อยู่ช่วงท้ายๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหุ้นมันจะลงแต่ว่าเวลามีปัจจัยลบเนี่ยมันจะมี impact กับตลาดค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็กลับมาที่ว่าเราควรจะจัดพอร์ตการลงทุนไหมก็คือ เราควรจะมีการจัดพอร์ตการลงทุนบ้างเพื่อให้ความเสี่ยงที่เข้ามากระทบ
จากปัจจัยข่าวร้ายๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากฮะใช่ทำไมถึงเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงใกล้ยังไงนะคะเป็นช่วงท้ายแล้วของไซเคิลแสดงว่าอยู่ในช่วงขาลงเต็มขึ้นหรือเปล่าคะวัฏจักรเศรษฐกิจใช่ไหมฮะมันก็จะมีอยู่แบบเป็น4ช่วงใหญ่ๆเป็นมาตั้งแต่ช่วงฟื้นตัวช่วงต่ำสุดไปช่วงฟื้นตัวแล้วก็ไปช่วงเฟื่องฟูแล้วก็ลงมาช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่ตลาดเริ่มจะมีโอกาสตัวลงค่อนข้างเยอะถ้าดูตามกราฟิกนี้เราอยู่ช่วงประมาณข้างขวาใช่ไหมครับพี่ใช่อยู่ตรงลูกศรฮะลูกศรเลยเรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะอยู่ช่วงไหนดีแต่ว่าเวลาเราเช็คตัวเราเองว่าเราอยู่ช่วงไหนเราก็จะดูว่าเอ๊ะ GDP มันขึ้นหรือมันลงใช่ไหมแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเริ่มเทินละเริ่มหักหัวฉะนั้นเราก็พอที่จะประเมินได้ว่าเรากำลังเข้าช่วงที่สี่แล้วช่วงที่สี่นี่เป็นช่วงที่ควรเข้าไปซื้อไหมเพราะรอมันขึ้นในอีกไซเคิลใหม่จริงๆประเด็นมันคือว่าช่วงที่4เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราควรจะต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่าความไม่แน่นอนอย่างที่ว่าฮะว่าปัจจัยลบ4ปัจจัยเนี่ยมันทำให้ตลาดเนี่ยมันติดลบค่อนข้างง่ายฮะแล้วเดี๋ยวเราผมอยากจะมาคุยกันว่าคอนเซปต์เวลาตลาดลงเนี่ยมันยังไงจัดพอร์ตยังไงในสถานการณ์แบบนี้ถ้าพูดถึงการจัดพอร์ตคุณสุภกรแนะนำว่าควรจะจัดพอร์ตวิธีแบบไหนยังไงดีจริงๆก็อยากที่จะแนะนำให้กลับมาดูกันก่อนนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแต่ความเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นตัวเลขติดลบเลยซะมากกว่าจะได้เห็นภาพกันนะฮะก็มาลองพูดถึงคำศัพท์ก่อนว่าเวลาตลาดปรับฐานเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าตลาดหุ้นติดลบกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเวลาตลาดปรับฐานนี่ตลาดหุ้นมักจะติดลบประมาณ 10% เขาจะเรียกว่าตลาดปรับฐาน 10% ค่ะเวลาตลาดติดลบเยอะๆที่เราเรียกว่า bear market เนี่ยตลาดจะติดลบประมาณ 20% ถูกไหมครับโอเคฉะนั้นคำถามที่เราควรจะถามก่อนเลยก็คือว่าเวลาตลาดหุ้นเนี่ยปรับฐานเนี่ย 10% เนี่ยเรารับได้ไหมว่าพอร์ตเราจะติดลบเท่าไหร่ใช่ไหมฮะพูดถึงการปรับฐานนิดนึงการปรับฐานเนี่ยเมืองนอกเขาเคยทำการศึกษากันมาว่ามันเกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่านะฮะที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าการปรับฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ปีละครั้งถึงปีครึ่งละครั้งก็ประมาณนั้นซึ่งก็คือค่อนข้างบ่อยใช่ไหมฉะนั้นเวลาพูดสับง่ายๆเลยแล้วกันเวลาเข้าแล้วติดดอยเนี่ยอันนี้ชัดเลยเวลาเข้าแล้วติดดอยเนี่ยเราอาจจะเข้าไปแล้วมันติดลบ 10% ได้ตลาดทุนรับได้สมมติว่ารับได้ 10%ก็เราจะรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยก็คือจะมีหุ้นในพอร์ตได้เยอะหน่อยใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่พอร์ตเราติดลบเนี่ยต้องถามตัวเองว่าติดที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณรับได้แค่ไหนถ้าคุณรับได้เยอะก็แปลว่าคุณอาจจะมีหุ้นได้นั้นก็ได้เยอะก็ได้แต่คุณจะต้องมีสินทรัพย์อะไรมาบาลานซ์ให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นแม้หุ้นเราจะลงไป 10% แล้วเนี่ยอะไรที่ยังปลอดภัยอาจจะขอสไลด์3ที่เป็นกลมๆ3วงโอเคค่ะที่เป็นเหมือนพายชาร์ตเพราะว่าจะเป็นสัดส่วนเราแยกให้ว่าเป็นเสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงเสี่ยงมากเสี่ยงสูงนะเอาอันไหนก่อนดีครับพี่ครับก็มีพอร์ตมาแนะนำเลยแล้วกันถ้าเกิดคนชอบเสี่ยงสูงคนชอบเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลงหุ้นประมาณ 67% นะฮะตราสารหนี้ 18% สินทรัพย์ทางเลือก 15% สินทรัพย์ทางเลือกก็จะเป็นพวกกอง property REIT infra นะฮะกองที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ REIT นะฮะพอเสี่ยงสูงเนี่ยคุณควรจะลงทุนหรือเปล่านะฮะเรามาดูกันนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8% ต่อปี 8% ต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นให้ความสนใจเนี่ยก็คือว่าเวลาตลาดหุ้นปรับฐานเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงว่าตลาดหุ้นลบ 10% เนี่ยพอร์ตนี้มันจะติดลบเท่าไหร่นะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตนี้จะติดลบประมาณ 4% ฉะนั้นคำถามที่พวกเราควรจะถามตัวเองว่ารับได้มั้ย 4% รับได้มั้ย 4% ที่จะหายไปถ้าพอร์ตเราติดลบก็ตัวน่าสนใจน่าสนใจละบวกมากกว่าลบถัดมาถ้าเกิดเสี่ยงกลางไปดูเสี่ยงกลางกันเสี่ยงกลางซึ่งจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมชอบพอร์ตนี้ผมลงประมาณนี้อยู่พอเสี่ยงกลางเนี่ยเราแบ่งเปอร์เซ็นต์การลงทุนเนี่ยไปลงทุนในตราสารทุน 37% นะฮะตราสารหนี้ 53% แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือก 10% ครับพอร์ตนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีเทิร์นเฉลี่ยต่อปีเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดมากอยู่ที่ประมาณ 5% ถูกไหมฮะทีนี้ในเวลาตลาดหุ้นปรับฐานเนี่ยซึ่งเรากำลังมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นปีละครั้งนะฮะก็พอร์ตแบบนี้
อาจจะติดลบได้ 2% นะฮะถ้าตลาดแย่ๆเลยเนี่ยตลาดไทยตลาดหุ้นไทยลบ 20% เนี่ยพอร์ตเนี่ยอาจจะติดลบประมาณ 8% แต่ว่าตลาดแบร์มาร์เก็ตเราก็ทราบกันดีว่ามันเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นชั่วคราวอาจจะนอนไม่หลับบ้างบางคืนนะคะมีเสียงน้อยไหมคะมีเสียงน้อยนี่น่าจะสำหรับคนที่อายุมากขึ้นพอเสียงน้อยเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างป๊อปปูล่านะฮะอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าป๊อปปูล่าในผู้ลงทุนสถาบันนะเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยทราบพอทำงานมาได้พักหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับนักลงทุนสถาบันเยอะๆเนี่ยผมก็เพิ่งจะมาจับมุกเขาได้ทีหลังว่าเขาประเมินมาก่อนแล้วว่าเขาไม่อยากจะพอร์ตติดลบเวลาที่ตลาดหุ้นปรับฐานนะฉะนั้นเรามาดูตลาดพอร์ตนี้มีการลงทุนในหุ้น 21% นะฮะตราสารหนี้ 74% แล้วก็สินทรัพย์ทั้งเลือก 5% ผลลัพธ์ของการจัดพอร์ตแบบนี้คืออะไรก็คือว่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเราอาจจะเห็นรีเทิร์นประมาณ 4% อันนี้คือ10ปีที่ผ่านมานะฮะ 4% จริงๆก็ใกล้เคียงกับเสียงกลางมากแล้วนะเสียงกลาง 5% ฮะใกล้เคียงมากแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่าเพราะเราไปดูกันว่าเวลาตลาดหุ้นปรับฐานเนี่ยพอเนี้ยไม่ติดลบเวลาตลาดหุ้นปรับฐานไม่ติดลบด้วยฉะนั้นกลับมาถึงว่าทำไมมันถึงป๊อปปูล่ากับนักลงทุนสถาบันเพราะนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกลัวความเสี่ยงนะฮะเขาก็ดูไว้ก่อนเลยว่าลงทุนยังไงเขาถึงจะไม่ติดลบใช่ค่ะมีคำถามค่ะปรึกษาส่วนตัวเลยนะคะก็อยากจะมีพอร์ตหน้าตาแบบนี้บ้างแต่ว่ามีความจำเป็นต้องซื้อ LTFซื้อไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยเหลือเงินไปจัดพอร์ตสินทรัพย์อื่นแล้วอ่ะอันนี้น่าเป็นห่วงไหมคะจริงๆซื้อ LTF ไว้เยอะมันก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าเราจ่ายภาษีได้น้อยลงแต่ว่ามีไม่ทราบมีพนักงานภาครัฐฟังอยู่เยอะหรือเปล่าครับแต่ว่ามันก็ซื้อได้ใช่ไหม LTF มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คนก็ควรจะต้องซื้อไว้เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยจริงๆก็คุ้มนะเพราะเราก็เหมือนลดได้ 10-20% เลยใช่แต่ว่าช่วงนี้เราก็อาจจะยังติดตามกันอยู่ว่า LTF นี่มันจะกลายร่างไปเป็นอะไรต่อยังไม่ชัดใช่มันยังไม่ชัดเจนจริงๆแล้วIMF ผมว่าก็มีความน่าสนใจอยู่เพราะว่าตัวเลือกของการลงทุนเนี่ยประเภทกองมันจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเงินมันจะต้องลงไปอยู่ในนั้นจนถึงเราอายุ55นะฮะเพราะ RMF เป็นตราสารหนี้ได้ใช่ไหมคะ IMF นี่มีส่วนผสมหลายอย่างมากเลยตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้เทศหุ้นไทยหุ้นเทศสินทรัพย์ทางเลือกใช่ไหมฮะมันก็จะเหมือนว่าเราได้พอร์ตอย่างเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะโดยที่ได้สิทธิพิเศษก็คือลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ใช่ค่อนข้างดีมาพอร์ตอีกประเภทนึงกองทุนอีกประเภทหนึ่งก็คือกองทุนที่มีการจัดสรรสินทรัพย์อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นะฮะเวลาเราประสบกับความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นเนี่ยเราอาจจะเลือกลงทุนในกองทุนแบบนี้ฮะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าตลาดมันจะลงจริงหรือเปล่าหรือตลาดมันอาจจะไม่ลงจริงมันอาจจะปรับตัวขึ้นก็ได้เพราะว่าหลายๆครั้งเราก็เห็นว่าเวลาข่าวประกาศออกมาจริงเนี่ยซึ่งเป็นข่าวลบแต่ตลาดกลับปรับตัวขึ้นฮะเราก็เดาไม่ค่อยถูกฮะฉะนั้นเวลาเราคิดจะพักเงินเนี่ยเราก็อาจจะไปพักเงินในกองที่มีความเสี่ยงต่ำก็ได้ซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการภายในของกองทุนโดยผู้จัดการเขาอยู่แล้วใช่ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจเป็นพวกกองทุนเปิดที่เราสามารถเอาเงินเข้าเงินออกได้คล่องมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะสรุปถ้านั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยประมาณ1เดือนที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่ายังคุยกับจีนไม่เสร็จนะคะเราควรจะย้ายไปอยู่สินทรัพย์อะไรก่อนไหมคะช่วงนี้กองที่แนะนำก็คงจะเป็นกองที่มีการจัดสรรสินทรัพย์อย่างที่บอกนะฮะแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือกองทุน property REIT infra กองทุนที่มีการลงทุนในอสังหาคุณยังไงอสังหาทำไมถึงดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดไทยเนี่ยกองทุนประเภท property fund REIT infra เนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดู10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้อยู่มากกว่า 10% ต่อปีแต่จริงๆช่วงนี้มันก็คงไม่ถึงละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตลาดมันไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะครับเดี๋ยวไล่อ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิบอกถ้าพอติดลบ 30% แล้วยังทำใจได้ต้องรออีกไหมครับ 30% เลยเหรอเดี๋ยวให้เวลาคิดคำตอบนิดนึงนะจะตอบว่ายังไงดีมีแฟนคลับของไทยพาณิชย์ด้วยนะคะบอกว่าได้รับไลน์ทุกเช้าเลยเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนคุณอภิชาติถามว่าถ้าจะเลือกลงทุนในช่วงนี้แปลว่ายังสามารถลงทุนได้อยู่แต่ต้องดูปัจจัยต่างๆให้ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมครับก็ค่อนข้างนะจริงๆอย่างตลาดไทยช่วงนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากใช่ไหมฮะแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ขนเงินออกไปกันเยอะมากละ
ฉะนั้นโอกาสที่มันจะติดลบเยอะๆเนี่ยมันคงไม่มีมากเหมือนเมื่อปี2ปีที่แล้วเพราะเม็ดเงินมันออกไปเยอะแล้วนะฮะตอนนี้เราก็คงรอปัจจัยต่างๆให้มันคลี่คลายก่อนชัดเจนกว่านี้ด้วยเวลาที่เหลือน้อยจริงสุดท้ายคุณสุภกรอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ไหมว่าเรื่องการลงทุนหรือจะแนะนำอะไรต่างๆในช่วงสุดท้ายครับเชิญครับพี่ฮะจริงๆก็อยากที่จะแนะนำว่าเรากลับมาประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองว่าเรารับผลตอบแทนติดลบในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับฐานได้เยอะแค่ไหนสำหรับตัวผมเนี่ยผมรับได้ประมาณติดลบ 2-3% ฉะนั้นหุ้นในพอร์ตของผมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ 30-40% ก็จะเป็นประมาณเสี่ยงประมาณกลางๆครับเลือกตามความเสี่ยงคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้ก็ตลาดผันผวนจริงตอนแรกญี่ปุ่นเห็นเปิดบวกเมื่อสักครู่ติดลบไปแล้วนะคะช่วงปิดเที่ยงพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ